วดไหมมันก็ดูก็ยอมรับว่ามันดูอวดแต่ว่ามันก็คือความภูมิใจของเรานะครับแล้วก็ท้ายคลิปจริงๆพยายามเสริมแล้วว่าทุกอย่างที่ซื้อเนี่ยวางแผนการเงินมาอย่างดีแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจนะก็คือพยายามชี้แจงแล้วนะครับแต่ก็โอเคก็เข้าใจได้ว่าหลายๆคนอาจจะคิดในหลายๆแบบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามนั้นสาขาที่4แล้วครับเดลดิสคลินิกของเรานะครับก็เดินทางมาไกลเกินฝันใช่สาขานี้มันมีความแตกต่างจากสาขาอื่นยังไงบ้างครับจริงๆคือต้องบอกว่ายิ่งจำนวนสาขามากขึ้นหมายความว่ายิ่งเราเปิดเพิ่มมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้บทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือแบบอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยโอเคเราก็จะค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งสาขามีเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งแก้ไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสาขานี้ก็คือได้พื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรารู้ฟังก์ชันการทำงานของคลินิกในห้างมากขึ้นแล้วก็จัดให้มันตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับน่าจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ยิ่งทำงานไปมันยิ่งแบบแย่ลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือฤทธิ์ก็ต้องคือตั้งแต่เด็กอาจจะแบบมีความโค้ดมาระดับนึงแล้วถ้าใครดูไหลฤทธิ์จะไหลไม่เท่ากันแล้วทีเนี้ยพอไหลไม่เท่ากันกล้ามเนื้อมันก็จะทำงานแบบไม่สัมพันธ์กันในสองข้างแล้วเราเป็นคนต้องนั่งออฟฟิศแบบทำงานหน้าคอมทำงานเอกสารตอนนี้ก็คืออยู่หน้าคอมกับงานเอกสารเยอะมากแล้วรวมถึงเวลาทำหัตถการก็ต้องแบบเป็นท่านั่งแล้วแบบอยู่ท่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้แบบยิ่งส่งผลกระทบแบบกล้ามเนื้อก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่อะไรเงี้ยแบบนี้ลูกกลัวมันจะเป็นเรือร่างไหมแบบว่ามันต้องแบบทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันแย่ลงนะแต่วันก็เป็นช่วงที่เรากำลังเติบโตอยู่แต่ก็คือไม่อยากจริงๆก็ไม่อยากทำงานจนโอเคจนแบบมองข้ามสุขภาพอะแต่แบบเวลาเรามันก็ไม่มีแบบไม่มีเลยที่จะให้แบบแม้กระทั่งลิ้นหาวันไปตัดผมอะยังไม่มีเข้าใจไหมมันฝืนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์อะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราฝืนจริงๆก็ใจถามว่าอยากฝืนไหมก็ไม่ได้อยากฝืนแต่ณจุดเนี้ยเป็นคือลิดาทำธุรกิจเองทำคลินิกเองหมดแล้วอย่างการทำงานยังเป็นลิดเป็นหลักอยู่คือเป็นโอเคในบทบาทมันก็คือเป็นเจ้าของแล้วก็เป็น CEO แต่ว่าภาระหน้าที่จริงมันคือเบตเตอร์เลดมันคือเราต้องยังต้องแก้ปัญหาทุกอย่างอยู่แต่สิ่งที่กำลังทำตอนนี้ก็คือเรากำลังรับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานต่างๆเข้ามาที่สามารถเป็นคนที่ออกคำสั่งต่อจากเราได้เลยเพราะทุกวันนี้ยังออกคำสั่งเองอยู่ก็คือลิ้นตั้งใจแบบพยายามจะทำให้ตัวเองแบบว่าไม่หนักมากเกินไปก็กำลังหาทางออกอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็กำลังหาทางออกอยู่เพราะอย่างที่บอกมันขึ้นของเราของลิ้นอะคือโตถ้าเทียบกับเรทการโตมันถือว่าโตค่อนข้างเร็วแล้วข้อเสียของการโตเร็วคือทีมงานเราก็จะโตตามไม่ทันการตั้งรับจะไม่ทันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับทราบมาโดยตลอดแต่ในเมื่อโอกาสมันมาเราก็คว้าไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆหาวิธีจัดการไปซึ่งคิดว่าวันหนึ่งมันจะลงตัวจริงๆมันก็คือความบังเอิญนะเพราะว่าวันนั้นคืออย่างที่บอกลิศคิวน้อยมากแล้วพอมีคิววันนั้นมาเดียวลิศก็เลยนัดทุกเจ้ามาแบบมาทำสัญญามาจ่ายตังค์ในวันนั้นแล้วเราก็นึกว่าเราก็นั่งไล่นึกแบบเอ้ยตอนเช้าจ่ายอันนี้ตอนเที่ยงจ่ายอันนี้ตอนบ่ายจ่ายตอนเย็นจ่ายอันนี้เฮ้ยบวกกันมัน100ล้านก็เลยอ่ะมีภาพที่ถ่ายไปบ้างพอดีก็เลยทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็พากเสียงลงไปแต่ตอนแรกก็คิดอยู่คนจะแบบคิดไม่มันแต่เออมันตีกลับขนาดนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันเงินตัวของเราแค่อยากอะไรอย่างเงี้ยความภาคภูมิใจของเราแรงใช่จริงๆอ่ะคือลิศอยากจะสื่อว่าแบบจริงๆเราภูมิใจนะที่เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเหมือนลิศก็ไม่ได้มาจากฐานครอบครัวที่ฐานะร่ำรวยหรือว่ามีเงินกองมาให้แล้วในการทำธุรกิจซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลิศหาได้มันคือเราทำมาเองหมดแล้วถ้าเกิดใครแบบติดตามได้จริงๆลิศไม่ได้มีธุรกิจแค่ที่นี่ลิศยังมีธุรกิจแบบธุรกิจอื่นอีกที่ในการสร้างเม็ดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เงินที่ใช้อย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมันไม่ใช่การที่แบบลิศไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อรถหรูๆหรือว่าแบบใช้สุรุ่ยสุร่ายอะไรเงี้ยครับแต่มันซื้อออฟฟิศอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดทุกคนรู้ความเป็นจริงมันจะแบบมันควรจะซื้ออ่ะลิศซื้อออฟฟิศเพราะว่าตอนนี้บ้านลิศซื้อตึกเคยซื้อตึกเดิมไว้อันนั้นชั้น4เคยเป็นแบบที่อยู่ลิศ
แล้วก็เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ทุบออกแล้วก็เป็นออฟฟิศพ่อแม่ไม่มีที่นอนเข้าใจไหมแล้วคลินิกมันกำลังขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เราจะจบที่6สาขาพนักงานตอนนี้ก็คือประมาณน่าถ้าเกิดถึงปลายปีก็น่าจะเกือบ100ชีวิตซึ่งมันก็ต้องมีออฟฟิศให้เขาอยู่เราก็ต้องไปซื้อบ้านก็ต้องซื้อเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีที่นอนใช่ไหมฮะส่วนเครื่องมือแพทย์ก็แน่นอนอยู่แล้วเรารู้ว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มเราก็ต้องซื้อซึ่งมันเป็นการลงทุนทั้งนั้นมันไม่ใช่การใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช่แล้วก็เป็นเงินจากทั้งเงินตัวเองด้วยแล้วก็เงินในบริษัทด้วยมันก็เลยถึงแบบมันมาในแบบนั้นในแบบนั้นได้ถ้าวันนึงเป็นตัวคุณอะแล้วคุณพยุงทุกอย่างมาจนวันนี้จนคุณมีวันนี้ได้อะเรียกว่าเขาก็ต้องภูมิใจกับตัวเองแล้ววันนั้นที่เขาภูมิใจกับตัวเองอะเขาก็คงอยากที่จะบอกต่อให้ใครได้ทราบว่าเราเดินทางมาไกลจากความเหนื่อยของเรามันคือความสำเร็จนะทุกวันนี้นะครับแรงบันดาลใจมันแล้วก็อยากจะส่งต่อว่าเอ้ยคือส่งต่อว่าแบบเป็นแรงบันดาลคุณต่อสู้คุณทำแค่คุณลงมือบ้านไม่ต้องรวยมาก่อนเราแค่ตั้งใจทำกับมันทำกับทุกอย่างที่เราเป็นแพชชั่นของมันของเรามันก็ออกมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าของฤทธิ์เงินทุกบาทอย่างที่บอกไม่มีมาจากครอบครัวเลยแม้แต่บาทเดียวเงินทุกบาทคือฤทธิ์หามาเองหมดมันก็ต้องภูมิใจไหมอ่ะแต่เราอาจจะคิดไปแล้วตอนนั้นใช่ไหมว่าต้องโดนกระแสลงไปก็ต้องโดนบ้างก็ลงไปปุ๊บวันแรกอ่ะประมาณเกือบล้านวิวภายในวันเดียวเลยซึ่งแบบเยอะสุดหรอที่เคยทำมาหรือว่าขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากคอมเมนต์ก็ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยเป็นอะไรเขาก็จะยังแบบเฮ้ยเก่งมากเลยอะไรดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเราก็เข้าไปอ่านแบบตามแบบช่องโซเชียลช่องข่าวต่างๆก็ใช่ก็จะมีบ้างบางคนก็พูดว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเรื่องที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเกี่ยวข้องก็คงไม่กล้าออกมาพูดมันคงโดนหมายเรียกไปแล้วใช่บางคนก็ห่วงเรื่องภาษีเนี่ยปวดขนาดนี้เดี๋ยวก็โดนสรรพากรตรวจสอบหรอกสรรพากรต้องบอกว่าสรรพากรต้องรักฤทธิ์เพราะฤทธิ์จ่ายภาษีตรงแล้วจริงๆมีคลิปก่อนหน้านี้ที่อธิบายเรื่องภาษีมาก่อนแล้วด้วยถ้าใครดูซึ่งก็นานาจิตตังแล้วแต่ใครจะคิด